วันนี้เราจะมาทำมัสมั่นไก่กันนะคะส่วนผสมก็มีพริกแกงมัสมั่นนะคะที่ขาดไม่ได้แล้วก็อันนี้คือดอกป๋วยกั๊กกับไม้ซินนามอนเขาเรียกอะไรไม้ทำพะโล้ค่ะไม้พะโล้ไม่รู้เรียกไม้อะไรจำไม่ได้แล้วก็มีเครื่องเทศอันนี้จะเป็นเครื่องเทศที่ใช้ทำพวกแกงมัสมั่นแล้วก็เขียวหวานไว้หมักไก่หมักเนื้ออะไรก็ได้อันนี้เอาได้มาจากที่บ้านตอนที่แล้วกลับไปบ้านมีแครอทนะคะมีหัวหอมใหญ่แล้วก็นี่ค่ะมันน้ำมันที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่อันนี้คือถั่วป่นถั่วลิสงนะคะเอามาตำบดนะคะของส่วนประกอบก็มีแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากเรามาทำกันค่ะโอเคมาผัดกันเลยอันดับแรกก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเราจะมาผัดเครื่องแกงก่อนใส่เครื่องแกงนะคะพริกแกงลงไปนี่ทำเยอะหน่อยเพราะว่าลูกสาวชอบอยากกินนะคะใส่พริกแกงลงไปก็แล้วแต่คนชอบนะคะจะใส่เยอะนิดนึงให้เขาหอมๆหน่อยเราจะมาผัดพริกแกงก่อนเนาะแกงให้พริกแกงละลายกับน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็เราจะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะก็ใส่ไก่ลงไปนะคะผัดให้เราพอหอมอ้อเหรอทานที่เราลืมไปนี่ค่ะดอกไม้ครับขอโทษนะคะแต่ดอกไม้จะลงไปด้วยเพื่อได้หอมๆหน่อยใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะแต่ว่าใส่แล้วมันจะเพิ่มความหอมขึ้นมานิดนึงเพิ่มความหอมกลิ่นหอมมากอันนี้ใครใส่ไม่ใส่ได้แต่เราทอดแล้วว่ามันหอมดีพี่แจงเราเติมได้นะว่าถ้ามันไม่หายไปโอ้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าต้องมีกะทิด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะคือกะทินะคะลืมเมื่อกี้ลืมบอกในเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมนะคะกะทินี่ขาดไม่ได้นะคะกะทิยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะจริงๆตรงนี้เขาใช้ถ่านกะทิแต่ว่าเรามีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เป็นกะทิสองนะคะจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นถามกะทิแต่ว่าที่มาอยู่นอร์เวย์มันไม่มีมันก็ต้องใช้อะไรที่มันแบบนี้หาง่ายๆทำง่ายๆนะคะก็
ก็ใช้ผสมน้ำเอาก็จะเป็นหางกะทิคนๆเนาะระหว่างนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไก่นุ่มจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะใส่หัวหอมกับแครอทลงไปให้เขานุ่มนะคะหัวหอมจะเพิ่มความหอมนะคะหม้อแน่นค่ะเต็มหม้อเราจะปิดฝาเขาไว้นะคะให้เขาเดือดเพื่อจะให้ไก่กับแครอทนะคะนิ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะโอเคค่ะไก่ของเราก็สุกหน่อยๆ นะคะเราจะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะอันนี้มันจะเป็นมันฝรั่งแบบว่าสุกง่ายก็เลยใส่ทีหลังปกติแล้วถ้าเป็นมันฝรั่งธรรมดาปกติก็ใส่ลงไปพร้อมไก่กับแครอทได้เลยแต่ตัวนี้มันจะใช้เวลาแค่20นาทีก็สุกก็เลยใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวไก่ต่อเพื่อนี่เราก็ชิมปรุงรสได้นะคะเราก็จะมีเกลือน้ำตาลนะคะส่วนผสมหลักของเราอันนี้คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปแต่เพิ่งใส่เยอะนะคะลองใส่ดูก่อนเราทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็น้ำตาลพอไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่เยอะนะคะลองปรุงรสดูนะคะว่าน่าจะลองชิมรสดูจะเกลืออีกหน่อยแกงกะทินะคะใส่เกลือนะคะจะดีกว่านะคะลองชิมนะคะรสชาติว่าได้แล้วก็พอรสชาติเกือบได้แล้วอาจจะใส่ชูรสก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรโอเครสชาติได้แล้วนะคะ
จะมาใส่เครื่องเทศนะคะเมื่อกี้ตอนผัดไม่ได้ใส่ใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมนะคะพอละค่ะก็ถือว่าก็แรงเป็นเครื่องเทศที่พวกคนอิสลามอะค่ะเขาชอบใช้นะคะถ้าเราใช้ใส่ลงไปมันจะเพิ่มความหอมนะคะแกงของเราก็จะมีความหอมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเชื่อไม่ต้องคนมากนะคะไก่จะเละนะคะโอเคนะคะเราให้เขาเดือดอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะมาใส่ถั่วกับใส่น้ำมะขามเปียกเมื่อกี้ลืมบอกไปมีน้ำมะขามเปียกด้วยนะคะมาชิมรสอีกรอบหนึ่งตอนที่เขาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ไก่ของเราสุกใช้ได้แล้วมันฝรั่งเราเริ่มสุกแล้วนะคะอันต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะนะคะใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะนี่มะขามเปียกเมืองนอกก็จะประมาณนี้นะคะก็สั่งไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ชิมรสดูนะคะเขาจะเข้มข้นมากนะคะเราก็ค่อยๆใส่แกงมัสมั่นไก่ต้องมีมะขามเปียกนิดนึงนะคะเมื่อกี้ในสูตรในเครื่องปรุงอ่ะไม่ได้บอกไว้ลืมบอกนะคะนี่ไก่เราก็เริ่มจะได้ที่แล้วคนเขานิดนึงอยากคนมากนะคะไก่จะเละนะคะก็ชิมรสได้นะคะมาลองชิมรสดูนะคะโอเคใส่คือรสชาติเราต้องให้เขาจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมหัวกะทิลงไปตอนจบนะคะเราก็เลยต้องให้รสชาติเขาเข้มหน่อย พอเราใส่หัวกะทิไปเขาก็จะจางลงนิดนึงนะคะก็น้ำมะขามเปียกก็ใช้แค่ประมาณสักช้อนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะรสชาติก็น่าจะโอเคแล้วนะคะชิมรอบหนึ่งรสชาติโอเคแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาใส่ถั่วนะคะถั่วนี้มีขายตามร้านอาเซียทั่วๆไปนะคะแล้วก็ถั่วลิสงที่เราบดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปก่อนเนี่ยก้นเขาจะไหม้ได้นะคะเราใส่ทีหลังไม่เป็นไรใส่หมดเลยนะคะเพื่อให้น้ำเขาเข้มข้นโอเคเพื่อให้น้ำเขาข้นขึ้นนะคะใครจะใส่ก่อนก็ได้แต่ว่าเรากลัวมันไหม้ที่ก้นเพราะว่าพอเวลามันไปกองที่ก้นเนี่ยเขาจะไหม้นะคะน้ำก็จะข้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกสักครึ่งนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่นะคะหัวกะทิกะทิยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราให้เขาเดือดแป๊บนึงนะจ๊ะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดหน่อยๆก็ใช้ได้นะคะเดือดแล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะกะทินี่แบบเข้มข้นมาก
ออกกันนิดนึงค่ะเสียดายมันติดที่กล่องมันเป็นก้อนอากาศมันเย็นนะมันก็จะเป็นแบบไข่ๆเป็นก้อนเอาน้ำร้อนใส่ไปหน่อยละลายเขานิดนึงนะโอเคน่าจะได้แล้วโอเคเรียบร้อยคุณนิดนึงนะคะได้แล้วนะคะแกงมัสมั่นของเรานะคะพร้อมทานนะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายๆนะคะลองทำทานดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย